ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่ผมนักล่าเกมเมอร์ในเกม Ark Survival Wild นะครับวันนี้ไม่ได้มาดำน้ำดูปะการังจุดพุหรือดมเทียนฮะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแพทใหม่นะครับก็เป็น219นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับที่พูดถึงกันมากนะฮะอสูรแห่งท้องทะเลนะครับมัสซัสโซลัสนะฮะบอกเลยนะว่าตัวมันนี่ใหญ่มากนะครับโอ้โหตัวใหญ่จริงๆนะฮะบอกเลยว่าแข็งแกร่งตัวใหญ่นะฮะแล้วก็มีอันนะครับที่สามารถสร้างทั้งแบบแพลตฟอร์มแล้วก็ไม่แพลตฟอร์มโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียมันนี้ต้องพูดเลยตรงนี้ดูนะนี่ผมกดสปีดนะคือตัวมันช้านะครับเชื่องช้ามากนะครับแล้วความล่าช้าของมันเนี่ยก็มากับการไม่พร้อมในการหาทรัพยากรข้างล่างนะครับคือแบบว่าได้หรือเปล่าได้แต่เหมาะสมหรือเปล่าอาจจะมีตัวอื่นที่ดีกว่าเข้าใจปะเออนะครับก็เลยทำให้ตัวของมันเองเนี่ยไม่เหมาะสำหรับการหาทรัพยากรแต่แล้วมันเหมาะในด้านอะไรนะครับมันแข็งแกร่งมากนะครับตู้ได้ทุกๆอย่างกัดได้หมดชนะหมดทุกตัวนะครับนอกจากตัวมันเองที่เก่งกว่ามันนะครับก็ตรงนี้ฮะก็ต้องดูนะครับโอเคเราพอจะรู้จักมาแล้วเราอยากรู้นะว่ามันเจอที่ไหนผมจะเปิดแผนที่ทุกท่านดูนะบนซ้ายของแมปจุดที่1ที่ผมมาร์คไว้ให้ดูนะครับต้องถามอีกพี่ผมอยากรู้จังเลยพี่มาร์คยังไงอ่ะเออเนี่ยอยากรู้นะครับกดตัว P ครับนะครับกดตัว P ในการมาร์คนะฮะเลขข้างหน้าเลขข้างหลังนะครับก็คือตัวเลขของเส้นแนวนอนแล้วก็เส้นแนวตั้งนะครับเดี๋ยวมีอีกอ่ะมีคลิปเรียนแมปมาอีกไอ้เหี้ยมีการมาร์คจุดอะไรให้แบบนี้อีกตอนแรกไม่เห็นจะมีก็ต้องทำใจนะครับคลิปมันก็ตามกันมาอันนี้ระบายลมนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวผมจะเขียนจุดที่2ให้ทุกท่านดูนะครับว่าดรอปตรงนี้แต่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าดรอปยากนะครับหายากนะฮะแต่ก็มีดรอปแต่มันค่อนข้างที่จะแรร์นะครับก็คือหายากหน่อยไม่เท่าจุดที่1นะครับต่อมาไล่ไปเรื่อยๆนะฮะเป็นจุดที่3นะครับบนขวานะครับแต่จุดบนซ้ายนี่มันจะติดน้ำแข็งนะครับพื้นที่ตรงนั้นจะหนาวเย็นนะก็เอาเป็นว่าถ้าพวกเราอยู่ใกล้จุดไหนแล้วก็มีความสามารถในจุดไหนมากสุดก็ต้องบอกเลยมันกัดแรงมากนะครับก็เตรียมตัวกันไปให้ดีนะครับแล้วพวกที่อยู่ข้างล่างล่ะไม่มีเลยเหรอพี่มีครับ1จุดนะข้างล่างตามนี้นะครับ4จุดนะครับก็ลองไปหากันดูนะครับค่อนข้างที่จะหายากที่สุดคือจุดที่2นะครับส่วนจุด1 3 4ตรงนี้ค่อนข้างที่จะเจอง่ายหน่อยแต่คำว่าง่ายก็คือก็ยากอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์ขนาดใหญ่โอเคนะครับเดี๋ยวไปเรื่องต่อมาเลยครับเรื่องต่อไปดิเรื่องน้ำหนักนะครับน้ำหนักของสัตว์เจ้าตัวนี้ก็คือน้ำหนักทั้งหมดที่มันกินเข้าไปนะครับก็จะมีน้ำหนักในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งก่อสร้างที่สร้างข้างหลังมันนะครับนี่บอกในกรณีที่เราเนี่ยไปฆ่าคนไปโดบ้านเพื่อนเขาหรือไหนๆก็ลงมาแล้วมาขับเที่ยวก็เก็บทรัพยากรกลับบ้านนะครับต้องบอกว่าเลยนะตรงนี้นะครับไม่ว่าคุณจะสร้างกล่องนะเพื่อจะแบบแชร์น้ำหนักหรืออะไรนะอ่านพวกนี้นะครับมันจะรับน้ำหนักทั้งหมดเห็นไหมครับอ่านหนัก80นะครับมันรวมในกล่องด้วยนั่นเองนะครับจากตอนแรกหนัก68ใครดูไม่ทันกลับไปสต็อปคลิปดูใหม่เนาะนะครับก็เดี๋ยวผมจะขี่นะ80แล้วเดี๋ยวผมจะขี่สัตว์เจ้าตัวนี้ให้ดูเห็นไหมครับน้ำหนักไม่80แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะลักไก่ไว้ในตัวก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะเพราะว่าน้ำหนักทั้งหมดมันจะรวมกันนะครับน้ำหนักจะรวมกันในตัวของสัตว์นะครับนี่เห็นไหมผมมีน้ำหนักส่วนตัวของผมน้ำหนักในกล่องแล้วก็น้ำหนักของสัตว์เองนะครับพอรวมกันแล้วก็อาจจะว่ายไม่ออกก็จะหนักไปนะครับโอเคพูดถึงในด้านของอานนะครับอานตัวใหญ่นี้ก็จะเลเวล85ส่วนตัวเล็กนี่จะเลเวลอยู่ที่80นะครับแล้วทีนี้ล่ะนะครับแง่คิดของผมที่ผมจะบอกก็คือนะเราใช้ทำอะไรนะถ้าเราใช้ต่อสู้คือแบบไปแล้วเบ๊มึงโผล่มา10ตัวกูเบ๊ใส่บ้านมึงกูทะลวงหน้าบ้านมึงเข้าไปเบ๊ถามเขาในสัตว์น้ำนะไม่ต้องนะไม่ต้องไปสร้างแบบให้มันเยอะเขาได้เพราะเหล็กกับตัวของไข่มุกนี่ห่างกันเยอะมากแต่ค่าใครมีของเหลือจัดไปเลยจะเต็มเอาให้เต็มนะครับโอเคเรื่องต่อมานะครับจะพูดถึงน้ำหนักอีกเช่นนะครับก็คือเรื่องที่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับสังเกตน้ำหนักให้ดีนะครับ240กว่านะครับเราจะทำการยกจระเข้นะครับ
เห็นไหมครับนะครับก็น้ำหนักก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับตามน้ำหนักในตัวของจระเข้ด้วยนั่นเองนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่สามารถยกคาโน่อัลฟาหรือยกอะไรไปแกล้งชาวบ้านได้แล้วนะตอนนี้มันปรับใหม่แล้วนะครับอัลฟาไม่สามารถยกได้เลยแล้วก็สัตว์ตัวอื่นที่ยกก็ต้องคิดคำนวณน้ำหนักโดยรวมด้วยว่าพอรวมกันแล้วยกไหวหรือเปล่านั่นเองนะครับตรงนี้ผมชอบมากเลยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขของตรงนี้นะเพราะว่ามันลดกระสุนจาก3นัดเหลือเพียงแค่นัดเดียวแล้วก็ปรับประสิทธิภาพของเจ้าลูกดอกตัวนี้นะฮะให้เยอะขึ้นนะก็คือแบบโอ้โหนี่แหละคุ้มแล้วรอบที่แล้วนะผมบอกไปก็คือโอเคได้เรื่องระยะมาอย่างเดียวดูรอบนี้นะครับรอบที่แล้วน่าจะอยู่ที่80นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปที่แล้วได้นะตอนนี้ดูครับยาสลบพุ่ง150 150โอ้ยิงคน2นัดหลับหรือเปล่าเนี่ยนะเผลอๆนัดเดียวเข้าหัวเบ๊ะครับโอเคนะครับเรื่องหัวกับตัวผมยิงให้ดูแล้วนะครับไม่เกี่ยวนะครับยิงหัวยิงตัวก็หลับเท่ากันนะครับโอเคต่อมาเป็นอานนะครับแพลตฟอร์มแบบไม่แพลตฟอร์มของเจ้านกยักษ์นะครับมีแล้วนะครับเลเวล60นะครับคือที่แสดงความเสียใจไปนั้นก็นี่ครับรูปร่างสลักก็จะอยู่อย่างนี้นะครับแพทนี้แม่งมาแล้วครับก็คือโอเครอตัวนะครับก็มีแบบไม่มีแพลตฟอร์มให้เราแล้วนะครับต่อไปเลยนะครับอะไรที่ทำการแก้ไขเดี๋ยวผมเอามาอัปเกรดให้เราอัปเดตให้เราหมดเลยเนาะให้ทันโลกทันเหตุการณ์นะครับระเบิดควันนะครับเพิ่มระยะของแอเรียของระเบิดขึ้นนะครับแล้วก็ 25% กับระยะแล้วก็ทำให้หลับนะครับเพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่สัตว์ไม่รับผลนั้นนะครับนอกจากคนนะครับก็โอเคนะก็ถ้าสัตว์ไม่หลับก็ใช้กับคนตอนบุกแล้วกันนะครับแล้วเก้าอี้ที่ผมด่าไปในแพดนู้นนะครับมันก็นั่งได้จริงๆสักทีหนึ่งนะครับอย่างกับรอรถเมย์ไปไหนสักอย่างนะนั่งได้สองเก้าอี้เลยครับตอนนี้ก็เฟี้ยวฟ้าวขึ้นมาอีกนิดหน่อยเนาะก็ดีนะครับโอเคครับต่อมาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนดาเมจนะครับลูกซองเก่าเนี่ยจะดาเมจมากขึ้นนะครับ 30% เอ้ย 40% ลูกซองใหม่จะดาเมจแรงขึ้น 30% โอเคนะครับตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนเข้ามาเพื่อน่าจะนะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับลูกซองไม่มีคนใช้มึงคนแม่งใช้แต่สไนเอ้ยให้กูเห็นเออาร์ก็จะเบะเออาร์ก็จะเบะนะโอเคครับต่อมาระบบสืบพันธุ์นะครับก็คือการผสมพันธุ์แล้วก็ออกไข่นะครับหลังจากนั้นอุ๊ยจะเสร็จแล้วจอดไม่ไหวแล้วจอดจะถึงแล้วเบ่งออกมานะครับไข่ที่ปีออร่าสีแดงอย่างนี้นะครับคือสามารถนำไปฟักต่อได้เพื่อที่จะนำไปเลี้ยงเป็นตัวอ่อนนะครับตัวอ่อนไปเลี้ยงจนเจริญเติบโตมาเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วข้อดีล่ะพี่เดี๋ยวนะครับผมเนี่ยจะเจาะลึกทุกอย่างทุกขั้นตอนนะครับว่าตอนนี้ได้กี่ตัวแล้วนะฮะแล้วก็ยังไงบ้างไปถึงไหนกันทำได้กี่ตัวทำยังไงขั้นตอนการอบไข่ยังไงรับรองผมทำให้ดูหมดนะครับผมนี่ฮะก็คือไข่นะครับเห็นไหมครับจะมีบอกนะครับขีดสีแดงแดกแม่งเลยนะก็โอเคครับก็คลิปนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแก้ไขแล้วก็แพทใหม่เพิ่มอะไรมาบ้างนะครับเราก็คงได้รับข้อมูลไปแล้วเนาะเอาเป็นว่าอย่าลืมฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ด้วยบายเกมไลดีนะครับสำหรับคนที่มองหาหรือเลือกซื้อคีย์เกมแท้ก็อย่าลืมแวะกันไปนะครับผู้ที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเร็วๆนี้แน่นอนเรื่องการเลี้ยงลูกสัตว์จ้า